แผ่นดินไหวเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่นภัยธรรมชาติเหล่านี้ไปได้ถึงระดับ9โดยที่ระดับ1เป็นการผลักเบาๆและระดับ9ทำลายเมืองทั้งเมืองได้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะญี่ปุ่นตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในแปซิฟิกมันเป็นแบบนี้พื้นผิวทั้งหมดของโลกของเราถูกแบ่งออกเป็นเปลือกโลกขนาดใหญ่ประมาณ12ชิ้นและพวกมันทั้งหมดเคลื่อนไหวอย่างช้าๆในสถานที่ที่ชิ้นส่วนเหล่านี้มาบรรจบกันมักจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยที่สุดญี่ปุ่นอยู่ในจุดที่แผ่นแปซิฟิกชนกับแผ่นของทะเลฟิลิปปินส์การชนกันนี้เกิดขึ้นใต้น้ำและสร้างคลื่นขนาดใหญ่และเลวร้ายยิ่งกว่าแผ่นดินไหวเพื่อหลีกหนีจากภัยพิบัติทางน้ำผู้คนได้สร้างกำแพงขนาดใหญ่ตลอดชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดไม่ใช่ทุกแผ่นดินไหวที่กระตุ้นให้เกิดสึนามิได้แรงสั่นสะเทือนหลายครั้งเกิดขึ้นเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ต่างกันและสร้างช่องว่างมันทำลายบ้านเรือนถนนและป่าไม้แต่แผ่นดินไหวใต้น้ำก็ทำให้เกิดสึนามิไม่ได้คลื่นขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแผ่นดินไหวทำให้เปลือกโลกเคลื่อนในแนวตั้งขึ้นหรือลงแรงดันน้ำจะเคลื่อนไปที่ด้านล่างสุดซึ่งทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานพลังงานนี้ผลักน้ำและสร้างสึนามิด้วยหลักการเดียวกันนี้คุณเริ่มต้นสร้างคลื่นลูกเล็กๆได้เมื่อคุณคว้างก้อนหินลงไปในน้ำและแผ่นดินไหวแนวดิ่งดังกล่าวมักเกิดขึ้นนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นขั้นแรกคลื่นจะก่อตัวขึ้นมันเพิ่มความเร็วและขนาดขึ้นเรื่อยๆความสูงของมันสูงถึงประมาณ12เมตรเกือบเท่ากับอาคาร5ชั้นมันเข้าใกล้ชายฝั่งและเร่งความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันพอๆกับความเร็วในการบินของเครื่องบินพาณิชย์น้ำหลายล้านแกลอนที่หนักหลายพันตันกำลังใกล้เข้ามาและตอนนี้คลื่นก็มาถึงฝั่งและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าบ้านต้นไม้รถยนต์ไม่มีอะไรต้านทานพลังทำลายล้างของธรรมชาติได้คลื่นสึนามิที่พัดปกคลุมชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในปี2011ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของชายหาดและก้นทะเลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อันตรายอีกอย่างหนึ่งนั่นคือกระแสน้ำวนใต้น้ำวังวนดึงดูดทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงพวกเขาเคยสร้างเขื่อนตามแนวชายฝั่งเพื่อปกป้องหมู่บ้านชายฝั่งแต่แรงคลื่นทำลายกำแพงเหล่านี้ได้ง่ายๆนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมหลังจากภัยพิบัติในปี2011พวกเขาจึงตัดสินใจสร้างระบบป้องกันขนาดใหญ่แห่งใหม่ในญี่ปุ่นพวกเขาใช้เงินมากกว่า 340,000 ล้านบาทและใช้เวลาหลายปีเป็นผลให้พวกเขาสร้างกำแพงขนาดใหญ่ประมาณ440แห่งตลอดแนวชายฝั่งพวกเขารวมส่วนเหล่านี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งยาวเกือบ400กิโลเมตรและสูง13เมตรการก่อสร้างควรจะป้องกันชายฝั่งจากคลื่นยักษ์สึนามิแต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลก็ได้ย้ายหมู่บ้านชายฝั่งบางแห่งไปยังภูมิประเทศที่สูงขึ้นพวกเขายังห้ามการก่อสร้างอะไรก็ตามที่ริมฝั่งด้วยแม้จะเป็นการป้องกันแต่ชาวบ้านจำนวนมากก็ไม่พอใจกับกำแพงมันสร้างปัญหาใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมประมงกำแพงกั้นการเข้าถึงมหาสมุทรเพราะงั้นเรือจึงเทียบท่าที่ชายฝั่งไม่ได้บางคนไม่พอใจที่หน้าต่างของพวกเขาหันไปทางผนังคอนกรีตแทนที่จะเป็นทะเลสีฟ้าเงินที่จ่ายไปกับการสร้างกำแพงน่าจะนำไปใช้ในการย้ายบ้านได้มากขึ้นผู้อยู่อาศัยมีความกังวลว่ากำแพงสร้างได้แค่ภาพลวงตาของการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นคลื่นยักษ์ชนมันด้วยความเร็วสูงและทำให้มันแตกออกเป็นชิ้นๆและชิ้นส่วนคอนกรีตเหล่านี้อาจทำให้เกิดการทำลายล้างมากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แน่ใจว่ากำแพงป้องกัน 100% ไม่ได้แต่ก็ช่วยชะลอการเกิดน้ำท่วมได้ซึ่งทำให้ผู้คนมีเวลามากขึ้นในการอพยพในสถานการณ์เช่นนี้ทุกนาทีมีค่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายการเกิดแผ่นดินไหวอย่างแม่นยำแต่เมื่อมันเริ่มต้นเซ็นเซอร์จะคำนวณได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่คลื่นจะมาถึงฝั่งตัวอย่างเช่นครั้งสุดท้ายที่มีการแจ้งเตือนสึนามิคือ5นาทีหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและอาจอยู่ใกล้ชายฝั่งมากดูเหมือนว่าผู้คนแทบไม่มีเวลาเอาตัวรอดจากสึนามิเลยโชคดีที่พลเมืองญี่ปุ่นเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้พวกเขามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมอพยพสึนามิเป็นประจำพวกเขาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในช่วงน้ำท่วมที่จะมาถึงพวกเขามีแผนปฏิบัติการที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้ทั้งหมดนี้ควบคู่ไปกับกำแพงช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติไม่เพียงแต่สึนามิเท่านั้นที่ก่อตัวขึ้นรอบๆชายฝั่งของญี่ปุ่นพลังของน้ำที่นี่มักจะพบกับพลังของไฟในปี2010 2-300 กิโลเมตรทางใต้ของโตเกียวใกล้เกาะอิโวจิมะเสียงก้องกังวานดังก้องมาจากส่วนลึกของทะเลจากนั้นฟองอากาศนับล้านก็เคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ
น้ำเริ่มร้อนขึ้นและเดือดอุณหภูมิมันร้อนมากจนคนลวกไข่ได้พื้นที่ร้อนระอุนี้ขยายขนาดเท่าสนามกีฬาทั้งหมดนี้มาพร้อมกับไอ้น้ำร้อนจำนวนมากปกคลุมบริเวณโดยรอบแล้วดินก็ผุดขึ้นมาจากน้ำเมื่อถึงจุดนี้ทุกอย่างก็จบลงน้ำเย็นลงพื้นผิวมหาสมุทรกลับมาสงบอีกครั้งในวันนั้นภูเขาไฟใต้น้ำได้ปะทุขึ้นไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่ในปี2021เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นเตือนถึงภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงในภูมิภาคไอร้อนและก๊าซจากปากภูเขาไฟพุ่งออกมาจากน้ำและลอยขึ้นไปในอากาศสูงถึง16กิโลเมตรซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ประมาณ2เท่าภูเขาไฟขนาดใหญ่ตื่นขึ้นและเริ่มลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างช้าๆหากมองจากด้านบนจะพบว่าไม่ใช่แค่ภูเขาไฟแต่เป็นเกาะทั้งเกาะที่มีรูปร่างเหมือนเกือกม้านักสำรวจแผ่นดินไหวกล่าวว่าเกาะภูเขาไฟแห่งนี้เป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นตามคำอุปมาอุปไมยของพวกเขายังมีพื้นที่ภูเขาไฟใต้น้ำอีกมากก่อนนี้ส่งแก๊สและเท่าถ่านออกมารอบๆท้องฟ้ากลายเป็นสีเทานักวิทยาศาสตร์ยังคงจับตาดูต่อไปเพื่อตรวจสอบภูเขาไฟแต่พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลอะไรบ้างภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นแต่เหตุการณ์นี้มีความพิเศษเฉพาะตัวภูเขาไฟใต้น้ำไม่ระเบิดและไม่ปล่อยลาวาไหลขึ้นด้านบนน้ำปริมาณมหาศาลที่อยู่เหนือพวกมันสร้างแรงกดดันสูงทันทีที่แมกมาไหลออกมาน้ำก็จะกดแมกมาลงไปที่ก้นทะเลทันทีลาวาหลายล้านแกลลอนจมลงเย็นตัวลงและแข็งตัวรอบๆภูเขาไฟลาวานี้ก่อตัวเป็นชั้นหินดินหนาการระเบิดใต้น้ำส่วนใหญ่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวมหาสมุทรแต่เพื่อให้เกาะปรากฏบนพื้นผิวภูเขาไฟต้องการแมกมาจำนวนมากภูเขาไฟระเบิดครั้งต่อไปทำให้เกิดชั้นหนาขึ้นอีกชั้นหนึ่งหลายล้านปีผ่านไปและกระแสลาวาก่อตัวเป็นภูเขาการระเบิดยังต่อเนื่องจะเพิ่มความสูงของก้นทะเลทีละชั้นทีละชั้นลาวาเย็นจะสูงขึ้นเรื่อยๆและแล้ววันหนึ่งมันก็ปรากฏบนพื้นผิวและกลายเป็นเกาะดังนั้นในปี2013พื้นดินผืนเล็กๆปรากฏขึ้นถัดจากเกาะที่มีอยู่เดิมภูเขาไฟเริ่มเติบโตอย่างช้าๆและเชื่อมต่อกับเกาะในที่สุดพื้นที่ของเกาะนี้เพิ่มขึ้น12เท่าหลังจาก2ปีมีไอระเหยออกจากเกาะนี้เสมอและพื้นผิวของเกาะก็เต็มไปด้วยลาวาร้อนจัดภูเขาไฟมีลักษณะไม่เสถียรและไม่มีใครรู้ว่ามันจะสงบลงเมื่อไหร่ครั้งหนึ่งผู้คนสร้างเมืองเล็กๆบนเกาะที่คล้ายกันสถานที่แห่งนี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันโดยตั้งอยู่ทางใต้ของโตเกียวและมีชื่อเรียกว่าอาโอกาชิมะผู้คนไม่วิตกกังวลในเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติแม้ว่าภูเขาไฟระเบิดครั้งสุดท้ายที่นี่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1785ผมยังไม่เกิดหรอกนะเมื่อถึงเวลานั้นผู้คนได้สร้างเมืองและอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นในวันแดดจัดฝูงนกหลายพันตัวก็บินออกจากเกาะจากนั้นพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงทุ้มต่ำดังมาจากส่วนลึกของเกาะกระแสแก๊สพุ่งออกมาจากยอดภูเขาไฟป่ารกภูเขาไฟพ่นสิ่งสกปรกและหินก้อนใหญ่ขึ้นไปบนท้องฟ้าการระเบิดไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดมันกินเวลาหลายสัปดาห์นับตั้งแต่นั้นมาเวลาก็ผ่านไปกว่า200ปีแล้วและภูเขาไฟยังคงหลับไหลอยู่พวกเขาสร้างเมืองขึ้นใหม่ตอนนี้สถานที่นี้ดูดีมากนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงไม่อยากจากเมืองไปแม้จะเสี่ยงต่อการระเบิดครั้งใหม่พวกเขาก็ยังคงอาศัยและทำงานที่นี่มีน้ำพุร้อนหลายแห่งก่อนนี้ยังมีดินที่อุดมสมบูรณ์และน้ำรอบๆก็เต็มไปด้วยปลาพวกเขาไฟอาจตื่นขึ้นได้ทุกเมื่อโชคดีที่มีบริการอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวตรวจสอบกิจกรรมของภูเขาไฟอยู่แล้วพอจะเดาได้ไหมนะ